การเสด็จเยี่ยมเยียนและพระราชทานความช่วยเหลือชาวตลาดบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชช่วงที่ราษฎรต้องเผชิญทุกข์กับเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ทําให้หัวใจที่ห่อเหี่ยวสิ้นหวังของชาวบ้านกลับมาพลิกฟื้นคืนชีวิตอีกครั้งคุณยายทองพูลทองมีอ่อนวัย87ปีเล่าว่าเมื่อชาวตลาดบ้านโป่งทราบข่าวการเสด็จมาของพระองค์ก็รู้สึกดีใจต่างพากันลุยควันไฟเสดเท่าทานจากกองเพลิง เพื่อมาเฝ้ารับสเสด็จได้ยินข่าวว่าพระเจ้าพันบินสเสด็จมาพี่ชายยังวิ่งว่ายข้ามน้ามาเลยมาช่วยเก็บมาช่วยเก็บของเก็บอะไรไม่มีอะไรเหลือเลยเียบมาเลยไม่จริงๆเลยไม่มีเว้นเลยแม้จะผ่านมานานกว่า63ปีมิเคยลืมพระมหาการุณาที่คุณทิ่เปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อชาวตลาดบ้านโปง่ง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบก,กข่าวภาคข้าของช่อง7จสีนะคะช่วงนี้เชิญชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลานาราธิวาสปัตตานียะลาและชุมพรระหว่างวันที่18ถึง22กันยายน2560 เวลา9ก้านาฬิกา37นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2559โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิด มศส์สี4คนและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชสายใหญ่วิทยาเขตนครศรีธรรมร,ราชทุ่งใหญ่วิทยาเขตนครศรีธรรมร,ราชขนอมและวิทยาเขตตรังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม3 6 2 8คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชโชว,วาธความว่า ความเจริญมั่นคงของชาติบ้านเมืองย่อมมีพื้นฐานมาจากความเจริญมั่นคงของบุคคลแต่การที่บุคคลจะบรรลุถึงความเจริญมั่นคงที่แท้จริงและยั่งยืนได้จําเป็นต้องอาศัยปัจจัยสําคัญ4ี่อย่างอย่างแรกคือความรู้ทางวิชาการซึ่งเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพการงานสร้างตัวสร้างฐานะอย่างที่สองคือทักษะความสามารถในการปฏิบัติซึ่งจะทําให้ความรู้ที่มีอยู่บังเกิดผลเป็นประโยชน์ขึ้นอย่างที่สคือวิจารณญาณซึ่งจะช่วยให้สามารถพิจารณา และวินิจฉัยสิ่งต่างๆเรื่องราวต่างๆได้ตามเป็นจริงอย่างที่4ี่คือคุณธรรมซึ่งคอยกำกับวบคุมความประพฤติปฏิบัติทุกอย่างให้เป็นไปในทางที่ดีที่ถูกต้องปัจจัยแห่งความเจริญทั้งมวลน,นี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากบุคคลไม่พยายามฝึกตนอยู่เป็นนิดทั้งในความความรู้ความสามารถและความคิดจิตใจบัณฑิตทั้งหลายได้ทราบดังนี้แล้วจึงชอบที่จะฝึกฝนอบรมตนให้มีปัจจัยทั้ง4ี่อย่างครบถ้วนจะได้เป็นผู้สามารถสร้างสารรค์ความเจริญมั่นคงใน ชีวิตและกิจการงานให้ประกอบส่งเสริมเข้าด้วยกันกับทุกคนทุกฝ่ายเป็นความเจริญมั่นคงของส่วนรวมและประเทศชาติ ในการอิสภา,ามหาวิทยาลัยสงขลานครินมีมติทูลกล้าวทูงกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมแด่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมีพระปรีชาสามารถในการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมหรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรของรัษฎรในถิ่นทุรกันดาร ทั้งยังส่งนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อก่อให้เกิดความยั่ง um ยืนของทรัพยากรธรรมชาติเวลา14.52นาฬิกา52นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยลัยนราธิวาสราชนครินจังหวัดนราธิวาส ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2559โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกิติมศักดิ์2คนและผู้สำเร็จการศึกษาใน,นระดับปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบาัตรรวม680คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาดความว่าบุคคลแต่ละคนย่อมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ตนร่วมอยู่ข้อนี้หมายความว่าการประพฤติตมปฏิบัติงานของบุคคลมีผลต่อความภาสุกมั่นคงของสัง ังคมและความร่มเย็นเป็นสุขของสังคมก็มีผลต่อความสุขความเจริญทั้งในชีวิตและกิจการงานของบุคคลเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ทุกคนผู้เป็นสมาชิกของสังคมจึงมีหน้าที่สร้างสรรค์จังลงสังคมของตนให้เป็นที่ที่ทุกคนจะได้อยู่ได้อาศัยอย่างเป็นสุขและสามารถประกอบกิจการงานให้บังเกิดประโยชน์แก่ตนแก่สังคมได้อย่างเต็มที่ทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของแต่ละคนที่จะต้องยึดมั่นในระเบียบแบบแผนที่ดีงามของสังคมและปฏิบัติกับทุกคนทุกฝ่ายด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยความสุจริตจ,จริงใจเมื่อทุกคนทุกฝ่ายเขา รบแบบแผนกฎเกณฑ์ที่ดีที่ถูกต้องและมีความเมตตาปรารถนาดีต่อกันอย่างแท้จริงแล้วความผูกพันอย่างพร้อมเพรียงทั้งในการทํางานร่วมกันและการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมก็จะบังเกิดขึ้นอนํานวยความสุขความเจริญมั่นคงทั้งแก่บุคคลและสังคมพร้อมทุกส่วนบรรัณฑิตผู้จะออกไปดําเนินชีวิตและประกอบกิจการงานในสังคมต่างๆจึงควรจะได้ยึดถือปฏิบัติตามสิ่งที่พูดนี้อย่างเคร่งครัดด้วยความสํานึกตระหนักในหน้าที่ที่มีต่อสังคมอยู่เสมอ เวลา16นาฬิกา15นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอนเนื่อมาจากพระราชดำริในการพระราชทานรางวัลแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันต่อปัญหาทางวิชาการโครงการอนเนื่อมาจากพระราชดำริครั้งที่17ประจําปี2559ได้แก่ทีมของเด็กหญิงนูร์ซาฮีดามามุและเด็กหญิงสุมัยะมะวิงจากโรงเรียนอัตรกิยะอิสลามิยะ จังหวัดนาราธิวาสศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโครงการอันึ่อมาจากพระราชดำริของนักเรียนระดับชัมม้นมัธยมศึกษาตอนต้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้รู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและหลักการโครงการอันึ่อมาจากพระราชดำริที่ไม่มีในตำราเรียนทั้งพระราชกรณียกิจและพระราชดำริด้านต่างๆปีนี้มีนักเรียน สนใจสมัครเข้าแข่งขันทั้งหมด52โรงเรียน103ทีมแบ่งเป็นโรงเรียนในจังหวัดนาราธิวาส67ทีมจังหวัดปัตตานี28ทีมและจังหวัดยะลา8ทีม จากนั้นทอดพระเนตรความก้าวหน้าผลการดําเนินงานโครงการวิจัยจุลินทรีย์ในพื้นที่พรุจังหวัดนาราธิวาสที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินและคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยสงขลานครินททำโครงการวิจัยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2554เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีในระยะแรก เป็นการศึกษาความหลากหลายและคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ในดินพื้นที่พรุก,ก่อนจะนําไปวิจัยเพื่อต่อย,ยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในะวันนี้เป็นการนําเสนอโครงการวิจัยจุลินทรีย์ใน5เรื่องได้แก่โครงการความหลากหลายของยีสต์ในพื้นที่พรุจังหวัดอาราธิวาสและศักยภาพการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมโครงการจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการสร้างสารต้านจุลินทรีย์จากดินอินทรีย์ในพรุตัวแดง โครงการองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดเชื้อราจากดินอินทรีย์ในพื้นที่พรุจังหวัดนาราธิวาสโครงการเมทับไร์จากปลา,าดินและโครงการนําจุลินทรีย์ที่คัดเลือกได้จากพื้นที่พรุโตแดงจังหวัดนาราธิวาสไปใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าวงานวิจัยเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านทางการแพทย์การเกษตรและอุตสาหกรรมต่อไป พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศประธานทุนประจำปี2,560ของมูล,ลนิธิเพชรรัุวัฒนาและสมาชิกเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จพระเจ้าพัินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพันนวดี เวลา17นาฬิกา7นาทีว <an silently> <ous> ันนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินาามาตเสด็จไปยังหอวชิราวุฒานุสร์ในการประทานทุนประจําปี2,560ของมูลนิธิเพชรสัวัฒนาและสมาชิกเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จพระเจ้าพักนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพันนวดีซึ่งจัดขึ้นเป็นประจําทุกปีเพื่อสืบสารพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพักนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภา พันณวดีด้านการส่งเสริมการศึกษาและศาสนาโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการนี้ทรงประเคนตลปัดอักษรพระนามสมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภาพนวดีและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในรัชกาลที่6พร้อมทุนพัฒนาวัดต้นสังกัดและทุนการศึกษาแด่พระสงฆ์และสมเณรจากสํานักเรียนวัดโมลีโลกยารามที่สอบพระประิยะติธรรมแผนกบาลีชั้นปร,ริยธรรม9ประโยคและ6ประโยคประจําปี2560จากนั้นประธานทุนบํารุงประจําปี2560แก่ผู้แทนองค์กร6 องค์กรที่ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพักนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภาพันวดีอาธิโรงเรียนราชนินีและอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ต่อจากนั้นประธานภาวะโรกาสให้ผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภาพันวดีทั้ง14แห่งที่กเกษียณอายุราชการหรือหมดวาระดํารงตําแหน่งพร้อมผู้บริหารที่มารับตําแหน่งเฝ้ากราบทูลลาและถวายตัวในการนี้ประธานของที่ระลึกแก่ครูที่กเกษียณอายุราชการและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครบกําหนดตามเกณฑ์เฝ้ากราบทูลา ด้วย จากนั้นทอดพระเนตรนิทศการ100ปีสยามกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมูลนิธิเพชรรั์สุวัฒนาและมูลนิธิพระราชนิเวศมรุกไทยวันร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่ทรงนำไทยเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1มีการจัดแสดงเอกสารภาพถ่ายและสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวอาทิภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์ทหารอาสาไทยขณะปฏิบัติ ราชการสงครามในทวียุยโรปและสื่อสิ่งพิมพ์ยุโรปที่ลงข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยโดยจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้